ใช่ครับก็บอยปกติแล้วอยู่ในบ้านก็สนิทสนมกันอยู่แล้วเพราะว่ามักจะคลุกกันอยู่ในห้องวอยซ์ห้องเสียงห้องคอมพิวเตอร์อะไรนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เราสนิทสนมกันมากๆเนี่ยพอเวลาได้มาร้องเพลงดูโอด้วยกันเนี่ยมันมีผลดีกับตัวเองไหมก็มีผลดีในแง่ที่ว่าจูนกันเข้าหาง่ายครับอืมครับแล้วเวลาเราร้องกันเนี่ยเสียงของเราสองคนนี้เข้ากันดีปะแรกๆก็ยังไม่ใช่ครับมันต้องอาศัยครับจูนกันนิดหน่อยก็โอเคครับใช่ครับครับเห็นก็บอกว่าพอเพลงนี้ดังขึ้นปุ๊บพอครูใหญ่แจกเพลงโจทย์เรารู้ไหมว่าเอออันนี้ตรงของเราแน่เลยเออผมมันเหลือสองคนใช่ครับมันเหลืออยู่แค่สองคนที่มันยังไม่มีคู่ครับอ๋อยังไม่มีรู้แล้วว่าใช่ครับเพราะว่าความคิดส่วนหนึ่งแล้วคือพี่บอยเป็นชาวร็อกตัวจริงมากมากๆเลยคนหนึ่งก็เลยคิดว่ามันเพลงพี่บอยแน่แต่อีกคนนึงอ่ะไม่รู้ครับอ๋อเพลงนี้ถ้างั้นแสดงว่าเพลงนี้บอกกับบอยมากก็ใช่ครับเป็นเพลงนะชาวร็อกนะพี่บอยสังเกตนะท่านผู้ชมครับเวลาก็มานั่งกับบอยแกจะคุยกับผมเยอะเลยนะไม่ค่อยให้บอยคุยแต่พอมากับผู้หญิงแกจะนั่งครับมึงดีครับครับผมเขินนิดหน่อยจะเขินกลัวผู้หญิงไม่กลัวไหมถามจริงกลัวไหมเวลาอยู่กับเขาเนี่ยเปล่าผมเขินเฉยๆครับขนาดเป็นโรสติกยังเขินเฉยๆนะไม่เป็นไรนะครับคำถามอีกคำถามนึงอยากถามว่าเราตั้งใจไหมว่าเพลงเนี้ยเรามีทีเด็ดยังไงที่จะเรียกคะแนนแล้วก็เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมได้มากที่สุดอ๋อถ้าไม่เซอร์ไพรส์ก็ไม่เรียกว่าทีเด็ดสิครับอ่าใช่ป่ะชักพูดใช่ป่ะชักพูดขึ้นเยอะเลยนะต้องเซอร์ไพรส์ถึงจะมีทีเด็ดนะครับไม่หนักใจไม่หนักใจอะไรเลยนะก็เต็มที่ครับเต็มที่ครับที่ร้องมาทั้งหมดในเพลงนี้มั่นใจมากที่สุดมั้ยผมก็คิดว่าทำดีทุกเพลงครับทำดีที่สุดทุกเพลงตั้งใจทุกเพลงครับแต่เพลงนี้ได้คู่ที่ดีถือว่าเป็นคู่ที่ถูกใจมากที่สุดใช่ครับลงตัวระดับหนึ่งเอาละครับพร้อมนะครับเพลงอมพระมาพูดประจำที่เลยครับทั้งสองคนนะครับ V8 และ V9 ครับโชคดีครับดูสิครับว่าสองคนนี้จะอมพระมาร้องด้วยหรือเปล่านะฮะเดินมาหาฉันหน้าเศร้าเธอบอกว่าเราไปกันไม่ได้เธอบอกว่าฉันดีเกินไปสำหรับเธอคำพูดเท่านั้นมันง่ายดียิ่งโน้นอย่างนี้ดูหน้าตาทำเหมือนว่าฉันเป็นผักปลาไม่ใช่คนแค่คำเป็นดีบอกไม่มีไม่มีไปไปทำเป็นดีบอกไม่มีไม่มีใครใหม่อยากจะพักหัวใจไม่อยากมีใครมาพัวพันองค์พระมากพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังว่าเย็บละมีใจThank you.
ีใครมาพัวพันองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังว่าเอพระมีใครใครองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้เพราะว่าโชคชอนเชื่อใจมากี่คนเคยนับบ้างไหมวีเก้าครับน้องบอยกับน้องก้อนะครับมาฟังคอมเมนต์นะครับจากคอมเมนเตอร์นะครับจากคุณสุเมธครับเชิญครับครับผมเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เรียกว่าลงตัวมากสำหรับชายทั้งคู่เลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เป็นเพื่อนซีกันนะฮะก็เชื่อแล้วฮะว่าเราอยู่ร่วมกันเยอะจริงๆเพราะว่าเป็นการทำงานที่หนักแน่นแล้วก็มีพลังมากเลยนะครับทั้งคู่เลยนะครับมีข้อตินิดหน่อยบอยเนี่ยเต็มที่กับเพลงที่แล้วอันนี้เห็นได้ชัดว่าเต็มที่มากๆนะครับแต่ว่าระหว่างที่ก็เขากำลังร้องอยู่เนี่ยเรายืนเราทำอะไรได้เยอะนะขาเราตายเรายืนนิ่งนะฮะเราสามารถโยกเราสามารถไปเล่นกับคนดูได้อีกเยอะแยะเลยนะครับนะฮะแล้วก็สำหรับก็เนี่ยการโยกการเคลื่อนไหวการเดินเนี่ยลองทำให้มันมีจังหวะดูเพราะตอนนี้มันเหมือนกับเป็นจังหวะยกอยู่มันไม่ได้ลงจังหวะนะครับแต่ว่าทั้งสองคนเลยฮะการร้องมีพลังมากทั้งคู่เลยครับดีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต้นปังครับครับถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าต้นฉบับของเจ้าของเพลงนี้จริงๆเนี่ยนะครับเป็นสุดยอดของนักร้องเมืองไทยทั้งสองท่านเลยนะครับน้องก้อเนี่ยนะครับพี่ทราบว่าทั้งน้องก้อแล้วก็น้องบอยเนี่ยเป็นนักดนตรีทั้งคู่ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมเราได้เปรียบเขาตรงนั้นนะครับน้องก้อมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับเพลงนี้ดีครับขอบคุณครับพี่ปังฝากไว้นิดนึงสำหรับน้องก้อนะครับจังหวะครับเรื่องจังหวะอย่าเร่งครับอย่าเร่งส่วนน้องบอยนะครับน้องบอยเนี่ยถือว่าเพลงนี้เข้าทางนะครับถูกใจทำได้ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเต๋าครับครับก็ทีละคนนะฮะสำหรับน้องก้อเนี่ยครับเผอิญเพลงเนี้ยพี่ได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่เบื้องหลังฟังเป็นร้อยๆเที่ยวเลยเพลงเนี้ยพี่ก็เลยรู้ว่าน้องร้องเนื้อผิดตอนแรกนิดนึงเธอเดินมาหาทำหน้าเศร้าใช่ไหมร้องๆเป็นน้องเนื้อผิดไปนิดนึงแล้วก็อาจจะกลัวเสียงไม่เพราะอาจจะแบบอยากจะร้องมันน่ะแต่ว่ายังกลัวเสียงตัวเองจะไม่เพราะก็อาจจะแบบเสียงอาจจะไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะส่วนน้องบอยก็ดีขึ้นแต่ว่าพี่รู้ว่ายังไม่สุดอย่างเช่นเพลงฮะเปรียบเทียบนิดนึงแล้วกันว่าเพลงที่มีริทึมแบบร็อกเนี่ยเวลาบีบมันลงไปนะฮะมันมีสั้นมียาวไงพอมีสั้นมียาวปุ๊บถ้าเราร้องแล้วเรากลัวเสียงเราจะไม่เพราะหรือเราไม่อินเต็มที่นะว่าเรากำลังจะสื่อสารอะไรกันเนี่ยมันจะทำให้เราร้องแล้วกังวลเรื่องว่าเสียงจะไม่เพราะน้องก็ลุยไปเลยอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อแบบให้มันแบบอาจจะมีการแบบสะใจอ่ะบางคนอาจจะบอกให้การร้องเพลงไม่ต้องมานั่งแบบประดิษฐ์เสียงมากอันนี้ก็เป็นส่วนนึงแต่ว่าอย่างเราเล่นกีตาร์ร็อกใช่ไหมพี่ปังเรายังมีการปรับเอฟเฟกต์เลยพี่แนะนำน้องนิดนึงว่าลองไปฝึกนะครับลองไปถามคุณครูว่ามีเทคนิคการใช้เสียงอะไรที่มันอีกนิดนึงนะครับแล้วน้องจะมันกว่านี้เยอะเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ V8 และ V9 ครับน้องบอยน้องก้อนะครับผ่านไปแล้ว10เพลงครับแป๊บเดียวเองนะฮะยังเหลืออีก2เพลงเท่านั้นเองรีบโหวตกันนะครับเพราะว่า
คะแนนสำหรับนักล่าฝันที่จะสามารถยืนอยู่บนเวที Academy Fantasia ได้นั้นอยู่ที่คะแนนโหวตจากแฟนคลับของเขาเท่านั้นนะครับแม้แต่คอมเมนเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะให้คะแนนได้นะครับเพราะเราไม่มีคะแนนจากกรรมการนะครับจะเป็นคะแนนโหวตเป็น Popular Vote จากท่านผู้ชมเท่านั้นเองเหลืออีก2เพลงนะครับ